สวัสดีค่ะวันนี้ On Palin Channel จะนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะคะซึ่งมีคนสรุปเปเปอร์ NEGM ไว้เมื่อวันที่1มีนาคมนะคะหรือ Description Study in Confirm Case 1044 in China Form ตั้งแต่วันที่11ธันวาคม19จนถึงวันที่29มกราคม2020นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลา pre outbreak ถึง early outbreak ตรงกับบริบทขณะนี้ของประเทศไทยมีรีซอนที่น่าสนใจ4อย่างคือหลังจากที่สัมผัสเชื้อแล้วจะมีอาการภายในกี่วันคำตอบก็คือส่วนใหญ่แล้วจะ4วันแต่พบได้ตั้งแต่2ถึง7วันแต่มีแค่291คนหรือคิดเป็น 26.4% เท่านั้นที่มีประวัติสัมผัสโรคชัดเจนอาการที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยติดเชื้อขณะที่มาตรวจที่โรงพยาบาลก็คือส่วนมากจะพบด้วยอาการไอถึง 67.8% มีไข้พบเพียงแค่ 43.8% แต่ไปพบว่ามีไข้ตอนหลังนอนโรงพยาบาลแล้วสูงถึง 88.9% มีอาการอ่อนเพลียพบ 38% และมีเสมหะ 33.4% อ้าวแล้วเกณฑ์ PUI ที่บอกว่าต้องมีไข้มากกว่า 37.5 ล่ะคิดว่าคงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆอาจจะเปลี่ยนจากต้องมีไข้มากกว่า 37.5 เป็นหรือมีไข้หรือมีประวัติไข้แทนแล้วเรามีเบสิกแล็บอะไรช่วยในการวินิจฉัยคำตอบก็คือคิดว่าน่าจะเป็น CBC หรือchest x-ray chest x-ray มีความผิดปกติถึง 59% มี lymphopenia น้อยกว่า 1,500 พบสูงถึง 83.2% ซึ่งน่าจะมีความสามารถในการสกรีนนิ่งได้ในระดับหนึ่งคาดว่าต่อไปน่าจะนำ CBC มาใช้ในการตรวจหาในไม่ช้านี้เพราะว่ามีทุกที่ทุกโรงพยาบาลทำได้ง่ายๆเร็วราคาถูกแม่นยำสูงไม่ต้องเอ็กซ์โฟสทำพร้อมกันกับนอร์ทเซิร์นสวอปแลบเลยแล้วผู้ป่วยกลุ่มไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงคำตอบก็คือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอายุเฉลี่ย52ปีและผู้ป่วยที่อาการหนักมากนอน ICU อายุเฉลี่ย62ปีโรคประจำตัวที่พบบ่อยที่สุดคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงขอบคุณแหล่งที่มา www.negm.org ข่าวจากข้อมูลไทยรัฐออนไลน์พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะ 88,587 รายพบผู้เสียชีวิต 3,038 รายและผู้ที่หายแล้ว 45,058 รายข้อมูลนะวันที่2มีนาคม2563จำนวนผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละประเทศประเทศจีน 8,025 รายประเทศไทย42รายและประเทศอื่นๆอีก 8,520 รายขออธิบายเกี่ยวกับคำว่า CBC นะคะ CBC ก็คือการตรวจเลือดนะคะการเจาะเลือดไปตรวจหาเชื้อนะคะแล้วก็นาซ่อนสวอปก็คือการที่เอาไม้พันสำลีมาป้ายบริเวณจมูกแล้วก็เอาไปตรวจนะคะแล้วก็เชสเอ็กซ์เรย์เชสเอ็กซ์เรย์ก็คือการเอ็กซ์เรย์ดูช่องอกแล้วก็คือดูที่ปอดนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์และก็จากแหล่งข่าวหลายๆที่นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม On Pelin Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ